สวัสดีครับไปที่แอปตัวนี้นะครับ Motion Still นะฮะมันก็จะเป็นแอปให้เราทำภาพ GIF Animation นะครับ GIF Animation คืออะไรคือภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทำภาพเคลื่อนไหวไว้แชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตัวนี้ไห้ไหมฮะภาพนิ่งที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็กอไปข้างหน้าแล้วก็อันนี้คือสลับกล้องหน้าหลังนะครับแล้วมุมบนเนี้ยก็คือการตั้งค่านะครับคุณภาพแล้วก็การเล่นต่อเนื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยแล้วกันนะครับมาที่ตัวแรกนะฮะภาพนิ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือถ่ายภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายสตีฟโรเจอร์นะฮะก็กดไปตรงกลางนะครับแล้วก็บันทึกมันก็จะเวลามันก็จะเดินพอเรากดเสร็จแล้วนะครับรูปมันก็จะมาเด้งอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะนี่อันที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาเด้งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไฟล์กิฟที่เราถ่ายไว้นะครับอีกสักทีนะฮะอันนี้เป็นนอนว่าปึ๊บ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 นี่ครับอยู่ข้างล่างเรียบร้อยที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยคือตัวนี้ก่อไปข้างหน้านะครับก่อไปข้างหน้าก็คือการถ่ายต่อเนื่อง1นาทีนะครับมันได้1นาทีนะครับเราสามารถที่จะกอของมันได้นะครับสมมติเราผมให้กัปตันกำลังเดินไปข้างหน้าแล้วกันนะฮะเริ่มนะฮะ1 2 3กดไปเลยนะอันนี้ช่างมันถามว่าเราบันทึกหรือเปล่าผมแคปหน้าจอนะครับมันก็เลยถามช่างมันครับเอาสัก20วิแล้วกันฮะสมมติกัปตันก็กำลังเดินมาจะไปปราบศัตรูนะฮะเดินตบ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 เรียบร้อยนะครับพอกดเลิกเรคคอร์ดมันก็จะมาเด้งอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับรอมันโหลดสักครู่นึงนะครับบางทีแอปตัวนี้มันอาจจะโหลดนานนิดนึงนะฮะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะรอมันประมวลผลนะฮะเดี๋ยวมาแล้วฮะกดเข้าไปนี่ครับเตะ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 กับตันเดินไปอย่างรวดเร็วนะครับเตะ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 ส่วนตรงนี้ฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะมุมด้านล่างเนี่ยฮะปึ๊บอันแรกอันนี้คือปิดการสั่นแต่ถ้าแบบเนี้ยมันเปิดการสั่นแต่มันจะเปิดมาอยู่แล้วฮะส่วนอันนี้คือเสียงไม่มีเสียงอยู่แล้วพอกอนะครับส่วนการกอเนี่ยก็จะมี3ระดับเดินคูณ2คูณ4แล้วก็คูณ8นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วส่วนตัวนี้นะฮะก็คือ export นะครับสามารถบันทึกเป็นภาพกิฟได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับพอเรากดบันทึกเนี่ยมันก็จะเด้งบันทึกมาแล้วก็จะถามว่าเราจะแชร์ไปในแอปไหนนะครับสมมุติว่าเราจะแชร์ให้เพื่อนทางไลน์นะครับผมทำให้ดูกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกเพื่อนก็ตกลงไปนะฮะลองส่งไปที่ห้องแชทดูนะครับสมมุติเราถ่ายคลิปตลกๆของเราส่งให้เพื่อนนะครับเอาไว้ดูกันแค่กลุ่มกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอมันส่งแค่นั้นเองนะครับพอส่งมาปุ๊บแล้วกดรับปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับเพื่อนก็กดเข้าไปดูได้ก็จะเห็นที่เราทำบ้าทำบอนะฮะประมาณนี้นะครับแบกกลับไปสิมีอะไรอีกไหมอันนี้วิดีโอก็เหมือนกันนะครับก็มันก็จะบันทึกวิดีโอแล้วก็จะถามว่าเฮ้ยยูจะแชร์ไปไหนก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดไปและนี่ก็เป็นหลักๆนะครับของเจ้าแอปตัวนี้นะครับเนี่ยที่เราถ่ายมามันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเพื่อนๆมันจะอยู่มันรู้มันเก็บไว้เต็มไปหมดอะถ้าเราถ่ายไว้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับแอปตัวนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายชาวโลก